สวัสดีค่ะมันแนะนำผักจ้ะภาษาเยอรมันเขาเรียกกรูนโคนบ้านเราก็จะเรียกคะน้าฝรั่งเนาะจ้ะเนาะหรือว่าอะไรไม่รู้จ้ะแล้วภาษาอังกฤษเขาชื่อผักเคนจ้ะผักเคนคล้ายๆกับคะน้าจ้ะรสชาติคล้ายคะน้าเนาะใบก็จะยักๆจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปเอารูปจากในสวนที่ฉันเคยปลูกมาติดให้ดูไต่คลิปเนาะจ้ะเนาะจ้ะผักเคนนี่ก็คือรสชาติจะไข่คะน้าจะออกขมหน่อยๆแล้วก็จะอร่อยช่วงที่อากาศหนาวจ้ะเนาะอากาศติดลบจ้ะหิมะตกอะไรประมาณนี้จ้ะมันก็ทนหนาวได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะต้องให้หิมะตกถึงจะอร่อยเท่าหนาวเนาะอากาศติดลบอะไรประมาณจ้ะนี่จ้ะก็เอามาต้มมาพัดมาแกงเนาะคนไทยที่อยู่นี่ก็จะใช้แท่นขี้เล็กจ้ะใช้แท่นพักขี้เล็กจ้ะแกงเหมือนพักขี้เล็กเนาะจ้ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีต้มกันเนาะจ้ะเนาะจ้ะต้มน้ำให้เดือดจ้ะต้มน้ำให้เดือดเดี๋ยวฉันจะไปเอาติดให้ดูเนาะจากไอ้รูปเก่าฉันมีเนาะจ้ะน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วเราก็ต้มจ้ะนี่น้ำแล้วจ้ะเนาะเราก็ต้มจ้ะต้มไปประมาณ3 นาทีจ้ะที่ตลาดบางที่เขาก็ขายเป็นใบจ้ะบางที่เขาก็ซับมาแล้วนี่เนาะเขาหั่นมาแล้วล้างอีกรอบเนาะเราไม่รู้ว่าเขาหั่นเฉยๆหรือว่าล่างด้วยเนาะจ้ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีก3 นาทีจ้ะเนาะต้มไป3 นาทีจ้ะสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเทเอาน้ำออกเลยจ้ะได้แล้วจ้ะ